สวัสดีครับเอซายทีนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม Beat Babe Soul นี่ครับวันนี้นะครับเรามาตีกิลกันนะครับในรอบนี้เนี่ยความยากอยู่ที่Very Hard เนาะไม่มีไนท์แมร์นะครับซึ่งนะครับศัตรูนะครับจะเป็นยมทูตหรือว่า Hollow นะแต่ว่าในเรื่องของดาเมจที่เราจะได้เพิ่มขึ้น5เท่าเนี่ยต้องเป็นผู้สังหาร Hollow นะครับแล้วก็ระวังเรื่องการติดพิษนะครับแล้วก็ตัวละครที่ตีระยะไกลหรือว่าตัวละครที่ตีท่าสีน้ำเงินเนี่ยไม่สามารถใช้ได้นะครับจะโดนการบล็อกนั่งเองนะครับหรือว่าตั้งทานเนาะสำหรับตัวละครที่โจมตีสีแดงนะครับจะได้ความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก2เท่านั่นเองนะครับสำหรับตัวละครนะครับที่ใช้ลงจะมี3ตัวนี้นะครับที่ผมทำการเลือกมานะจะมีฉางดูนะครับมีชินจินะครับแล้วก็คาวามูระนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวละครที่ผมคัดไว้แล้วนะซึ่งมันก็ต้องเป็นตัวละครที่ตีท่าสีแดงด้วยนะครับตรงนี้นะหรือว่าเดี๋ยวเราค่อยไปลองตัวใหม่อย่างไอ้นี่เนาะอิซาเนะนะครับว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาเล่นฉางดูกันก่อนก็ฉางดูนะครับผมเป็นตัวละครที่ผมได้มา3ตัวละครนะเป็นเนส3ช่องนะครับนะครับแล้วก็ลดสถานะพิษด้วยนะครับในแมปเนี้ยนะครับมีพิษนอกบอกพิษนะครับสำหรับตัวละครตำแหน่งที่2นะครับเป็นตัวละครที่เป็นซับหรือว่าซูเปอร์บูสต์ให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับจะเป็นชินจินะครับที่มีสกิล2แล้วเป็นซูเปอร์บูสต์นะครับแล้วก็ตัวละครเขาเนี่ยลดต้านทานด้วยนะก็คือเขาไม่ติดพิษนั่นแหละครับผมอีกหนึ่งตัวละครนะครับคือคาวามูระนะครับเป็นดาเมจเนาะนะครับตีปกตินะครับเหมือนกับชินจินะครับก็ตัวนี้ต้านทานในเรื่องของพิษด้วย 100% นะครับแล้วก็เป็นตัวตีกิลด้วยนั่นเองนะผมได้มาตอนไหนวะเปิดกาชาครั้งเนี่ยแหละนะครับผมอ๋อน่าจะเป็นกาชานี่ไง100ครั้งหรือเปล่าเอ้ย1000ครั้งนะเควส1000ครั้งครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันนะครับสำหรับเซตนี้นะเดี๋ยวเราค่อยไปลองตัวใหม่อย่างอิซานินะครับว่าจะทำเวลาได้ดีกว่านี้หรือเปล่าก็มีหลายตัวละครนะครับที่เล่นได้นะครับในรอบนี้เนาะโอ้ดาเมจดังโอเคนะครับอาจจะมีผ้าโดนดาเมจบ้างนะเดี๋ยวเราไปลองอีกตัวนี้กันเนาะตัวใหม่นะครับมานะครับดาเมจหลักเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นอีกตัวนี้เนาะอีกตัวนี้ผมได้มาเท่าไหร่อ่ะ1ตัวนะครับจะไปลองกันนะแล้วก็ผมน่าจะเปลี่ยนของต้องเปลี่ยน1ชิ้นนะครับก็เปลี่ยนเป็นไอ้นี่ละกันเนาะช่วยชงชานะแค่นี้นะครับซึ่งหรือว่าใครเดี๋ยวมันมีในส่วนของนี่นะโกะนะครับโกะ9ปีเอ้ยโกะมันไม่ใช่9ปีหรอกมันเหมือนจะเข้า9ปีหน่อยไม่ใช่เนาะเขาบอกว่าแกมมี่น่าจะเป็น9ปีใช่ไหมเออแกมมี่กับนะอ๋อเดี๋ยวดูดเลือดเอาโOh!
โอเคโดนไปหลายจึ๊กเหมือนกันนะแล้วไม่เพิ่มไหมอ่ะเพิ่มปะไม่เพิ่มนะนะครับก็ขอลองอิจิโกะนะครับผมตัวนี้ผมค่อนข้างชอบมากๆเลยมาเปลี่ยนของให้เขาสักหน่อยนะครับอันนี้ก็เรามีถ้วยชงชาไหมเนี่ยรันทดมากเลยนะสีแดงเนี่ยผมของไม่ค่อยมีเลยอ่ะนะครับถ้วยชงชาก็ไม่มีนะเป็ดก็ไม่มีอ่ะเป็ดทองก็ไม่มีนะครับคือสีแดงเนี่ยผมของค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยครบนะเหมือนจะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูแล้วกันนะครับโอเคนะก็จบได้เหมือนกันนะครับสำหรับอิจิโกะเนาะอาจจะเล่นยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่มีเขาเรียกไงวะมันเหมือนกับไม่มีพวกโล่พวกอะไรอย่างนี้ไงแล้วก็มันไม่มีในเรื่องของการดูดเลือดอะไรแบบนี้นะครับก็มันจะดีตรงที่ทำให้ศัตรูเนี่ยมันติดไอ้นี่เนาะอ่อนแรงเนาะใช่ไหมสกิลอิจิโกะน่าจะเป็นสถานะอ่อนแรงเนาะนะครับตรงนี้เนาะก็ถือว่ารอบนี้นะครับเล่นแบบกันง่ายๆเนาะเพราะว่ายังไม่มีไนท์แมร์นั่นเองนะครับในรอบนี้เนาะแล้วตัวละครอื่นที่ใช้แทนชินจิที่เป็นซูเปอร์บูนหรอเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะน่าจะเป็นไอ้นี่ปะไอตัวหัวโล้นอะชื่ออะไรอะมีเขาเรียกอะไรนะตัวอะไรนะเดี๋ยวเรามากองแล้วกันนะครับให้มันแบบตรงเงื่อนไขหมดนะค่าพิเศษนะครับเสริมกำลังนี่นะครับแล้วก็มีนี่ไงเจ้าตัวนี้ชื่ออะไรอีกาคั่วนะครับก็อีกตัวหนึ่งที่สามารถใช้ได้แล้วก็นี่อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้ตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะผมจำชื่อไม่ค่อยได้นะนะครับถ้าใช้ก็ใช้เป็นตัวนี้ดีกว่านะนะครับโอเคครับผมสำหรับตีกิวในรอบนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับสามารถโดเนทลิงก์ใต้ description ได้นะครับหรือว่าจะสมัคร membership นะครับเริ่มต้นที่35บาทต่อเดือนนะครับมีป้ายนะครับหลังชื่อแล้วก็มีในส่วนของสติ๊กเกอร์ไว้ใช้นะครับผมก็ประมาณนี้นะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ